สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านขึ้นมาบนดอยผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะเราหาร้านคาเฟ่ชิลๆนั่งแล้วก็เสพบรรยากาศที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยทีเดียวนะฮะแล้วดูข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศเนี่ยมวลเย็นและลอกใหม่จะเคลื่อนย้ายจากประเทศจีนลงมาอีกนะตั้งแต่วันที่30 ธันวาไปจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวทำให้อากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วนะฮะเราก็ต้องขึ้นมาบนดอยก็เลยมาหาร้านคาเฟ่เล็กๆชิลๆนั่งแล้วก็บรรยากาศดีๆนะฮะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านอาโพคาเฟ่ร้านอาโพคาเฟ่นะฮะเราขึ้นมาร้านนี้ 2-3 ครั้งละจะเป็นอีกร้านหนึ่งที่บรรยากาศดีเหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนดื่มด่ำกับกาแฟของดอยผาหมีแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์นะครับมันจะเป็นเส้นโค้งๆหน่อยร้านนี้จะอยู่บนจุดท็อปคือจุดสูงสุดของดอยผาหมีเลยแล้วก็ยังก็จะมีอีกร้านหนึ่งสูงกว่าแต่ร้านนี้คือถ้าไต่ตามถนนขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่แบบจุดข้างบนเลยนะฮะก็หาง่ายอยู่เหมือนกันเราก็จะสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งดื่มกันชิวๆเสพบรรยากาศช้าๆกับอากาศหนาวเย็นที่จุดเหนือสุดของประเทศไทยอำเภอแม่สายนะครับตอนนี้กาแฟที่เราสั่งไว้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่เป็นกาแฟร้อนพร้อมกับน้ำอุ่นแล้วก็มีน้ำตาลให้เติมด้วยดูเขาทำไอฟองนมที่เป็นอาร์ตหน่อยจะเป็นรูปหัวใจนะฮะเขาเรียกว่าลาเต้อาร์ตเนาะมันจะเป็นศิลปะที่ปรากฏอยู่บนฟองนมเป็นรูปต่างๆแล้วแต่ศิลปินจะแต่งแต้มให้เรานะฮะลาเต้อาร์ตแล้วก็บรรยากาศภายในร้านคาเฟ่บนยอดดอยนะฮะดูจำนวนผู้คนก่อนข้างในเป็นห้องกระจกติดแอร์แต่ว่าไม่ต้องติดแอร์ก็อากาศก็เย็นนะฮะตรงนี้นี่จะเป็นแก้วกาแฟของเขานะฮะลักษณะประมาณนี้สีขาวๆหน่อยแล้วก็เขามีจะมีน้ำบุญให้ด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์นะฮะจะมีแก๊งเหล่าไบเกอร์ตรงนั้นจะเป็นโค้งหน่อยเราจะได้ยินเสียงแตรเพราะว่าเขาจะบีบแตรเพื่อให้สัญญาณส่งสัญญาณกันมันจะโค้งมาอย่างนี้จุดตรงนี้ที่เรานั่งอยู่มองไปจะเห็นวิวนะมาดื่มด่ำกับกาแฟช่วงบ่ายๆนะฮะช่วงอากาศเย็นๆกับวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็อากาศอันบริสุทธิ์ของภาคเหนือของประเทศไทยเรานะครับกับลาเต้อาร์ตบนฟองนมจะเป็นรูปหัวใจนี่วันนี้เราสั่งเป็นขั้วอ่อนไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนชอบกาแฟขั้วอ่อนที่มันติดเปรี้ยวหน่อยนึงมันจะได้ความเป็นฟรุตตี้ชอบอย่างนั้นมากกว่าไม่ชอบขั้วเข้มเพราะขั้วเข้มเนี่ยมันจะขมเกินไปนะฮะกลางก็พอกินได้แต่ที่ชอบสุดคือขั้วอ่อนขอให้มันติดเปรี้ยวมาหน่อยนึงก็คือเป็นความชอบจำเพาะนะฮะของคอกาแฟมาดื่มลาเต้อาร์ตบนยอดดอยชื่นใจมากเลยมันจะออกเปรี้ยวอย่างนี้ถูกแล้วนี่เป็นกาแฟจริงๆรสชาติกาแฟจริงนะได้ความเป็นผลไม้ฟรุตตี้เหมือนเรากินหัวใจเข้าไปนะมันเป็นฟองนมรูปหัวใจแล้วก็ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่นะฮะข้างหลังมันก็จะเป็นวิวเห็นไหมเป็นวิวทิวทัศน์เลยนะตรงนี้มันจะเป็นกาแฟที่มันห้อยขาได้ห้อยขาไปนะก็จะเห็นถนนที่วิ่งอยู่แล้วก็เห็นวิวนะฮะอาโปคาเฟ่ชื่อร้านเขานะฮะอาโปคาเฟ่มากับกาแฟแก้วโปรดดื่มด่ำชิวๆช้าๆกันมันจะกินง่ายหน่อยมันจะเปรี้ยวๆเหมาะกับอากาศหนาวๆเปรี้ยวๆอุ่นๆอันนี้รสชาติกาแฟจริงต้องเป็นอย่างนี้คือความเป็นฟรุตตี้นะฮะถ้าเราขึ้นมาร้านกาแฟช่วงนี้นะเราจะเห็นเขาตากกาแฟกันอยู่เรียงรายกันเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาเก็บกาแฟกันในช่วงหน้าหนาวกันนะเก็บมาเป็นเบอร์รี่เป็นผลสีออกน้ำตาลแดงๆหน่อยเก็บมาตากแล้วก็โปรเซสผ่านการแปรรูปทั้งแช่น้ำและไม่แช่น้ำแล้วก็เป็นเมล็ดกาแฟให้เราดื่มแล้วก็สกัดเป็นคาเฟอีนเป็นน้ำสีดำเติมพลังงานแล้วก็ให้เราสดชื่นนั่นเองนะครับผมโอเคฝากร้านอาโพคาเฟ่นะฮะที่ดอยผาหมีด้วยนะฮะกาแฟแทนผิ่นกาแฟแทนฝิ่นสุดเขตแดนไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับร้านกาแฟเยอะแถบเนี้ย ถ้าขึ้นมานี่เรียงรายกัน2ข้างทางมีแต่ร้านกาแฟสวยๆทั้งนั้นแหละนะฮะแล้วก็มองไปจะเห็นวิวทิวทัศน์โอ้โหแม่สายนี่ต้องบอกว่าคุ้มนะเพราะว่าที่เที่ยวเยอะชอบทุ่งนาก็มีชอบดอยก็มีชอบดอกไม้ชอบโอ้สมบูรณ์แบบเลยนะเมืองนี้โอเคเราจะลงจากดอยผาหมีกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันนะฮะขึ้นมาดื่มกาแฟดอยผาหมีกันนะครับสวัสดีครับ